ปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดคาสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีค่ะใบหม่อนทัศิกาค่ะสวัสดีครับโบ๊ทชาคอนครับวันนี้ชวนคุยกันเรื่องรถ EV ค่ะครับพูดอย่างนี้ก็จะรู้สึกว่าใกล้ตัวกันเข้ามาเลยใช่ไหมคะหลายๆคนตั้งคำถามว่าซื้อรถ EV ดีไหมไทยจะไปยังไงต่อกับเรื่องรถ EV นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันเพราะว่าเรื่องของรถ EV เนี่ยเรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่ารถ EV เนี่ยก็เป็นเหมือนนวัตกรรมที่นำมาใช้นะคะเพื่อลดการใช้น้ำมันเนาะรถยนต์แบบเดิมที่เราใช้น้ำมันเนี่ยก็จะทยอยลดลงเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะหันมาใช้ EV ซึ่งมันเป็นระบบรถที่ใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เราต้องมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยไทยเนี่ยจะเปลี่ยนในทิศทางไหนเพราะว่าต้องบอกว่าในเมื่อก่อนเนี่ยไทยก็ถือได้ว่าเป็นฐานการผลิตเรื่องของรถยนต์ที่หนึ่งของโลกเลยนะคะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของรถ EV เนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับบุคคลเราจะตัดสินใจซื้อดีไหมเราจะใช้ดีไหมนะครับมันไปจนแล้วก็ไปจนถึงเรื่องของอุตสาหกรรมระดับประเทศนโยบายเรื่องของรถยนต์ EV ของประเทศไทยเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับมันมีการสนับสนุนที่พร้อมแล้วหรือยังนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของอุตสาหกรรมประเทศนะครับต้องจริงๆต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญของโลกเลยแหละแต่ว่าฐานการผลิตรถยนต์ตรงนี้มันเป็นรถยนต์ในลักษณะของเครื่องสันดาปก็คือเครื่องที่ต้องเติมน้ำมันแบบที่เราใช้กันอยู่ส่วนมากในปัจจุบันนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยเมื่อการเข้ามาของรถยนต์ EV เพิ่มมากขึ้นนะครับมีรถ EV เพิ่มมากขึ้นบทบาทของตัวรถยนต์รูปแบบเก่าหรือสันดาปมันก็จะลดน้อยลงนะครับในความหมายหนึ่งก็แปลว่าเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของระบบการผลิตในไทยนะครับอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับบทบาทตรงนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่เราอาจจะต้องคุยกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบทบาทของประเทศไทยเนี่ยเรื่องของการผลิตรถยนต์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุค80แหละตอนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาย้ายฐานการผลิตจากเรื่องของค่าเงินนะครับเพราะว่าค่าเงินเยนเนี่ยค่อนข้างอ่อนค่าลงในช่วงเวลานั้นนะครับทำให้เขาต้องเลือกที่จะไปลงในประเทศอื่นๆนะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยก็เลยเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญนะครับแล้วก็การย้ายฐานการผลิตตรงนั้นเนี่ยครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทสำคัญและแต่ในระยะยาวต่อไปล่ะ EV จะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเลยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็สิ่งที่เราเห็นอีกอย่างนึงครับก็คือว่าบทบาทของประเทศไทยเนี่ยก็เข้ามาเทคแอคชั่นมากยิ่งขึ้นนะครับโดยประเทศไทยเนี่ยมีการพยายามตั้งเป้าหมายครับว่าในปี2593นะครับอีกประมาณ30ปีเนี่ยประเทศไทยต้องมีความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับก็คือว่าภาพรวมของการปล่อยคาร์บอนเนี่ยต้องเป็น0นะครับพอหักลบกันแล้วรวมถึงยังมีเป้าหมายอื่นๆครับตั้งแต่ปี2608เป็นต้นไปเนี่ยจะมีเรื่องของ Global Agendaนะครับซึ่งเป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือตัว SDG พวกนี้เป็นเป้าหมายที่ชัดครับแล้วก็เป้าหมายเนี่ยซูมลงมาจนถึงเรื่องของประเทศไทยที่ตั้งเป้าว่ารถ EV เนี่ยจะต้องไปถึง 1.2 ล้านคันนะครับในปี2579อีกแค่ประมาณ 10-20 กว่าปีหลังจากนี้นะครับพวกนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญครับแต่ว่าพอเรากลับมาดูจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องที่คุยกันยาวเลยว่าเรามีความพร้อมในการไปถึงจุดนั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก่อนไปถึงเป้าใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาคุยกันครับว่าเอ๊ะแล้วหน้าตารถ EV จริงๆนะครับหรือประเภทของมันจริงๆเนี่ยมันมีกี่ประเภทหลักๆนะครับผมพอเราจะมาคุยกันเรื่องของประเภทของรถยนต์ EV เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นว่ารถ EV เนี่ยมันมีการพัฒนาการเรื่องของนวัตกรรมต่างๆมาเรื่อยๆในทุกยุคนะคะเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่การใช้ระบบไฟฟ้าแบบ 100% เต็มรูปแบบใช่แบบเต็มรูปแบบนะคะทีนี้เรามาดูว่าแต่ละแบบซึ่งก็ยังใช้อยู่ด้วยนะในปัจจุบันนี้เรายังมีผสมกันอยู่หลายๆรูปแบบนะคะในท้องถนนแล้วก็ในอุตสาหกรรมโลกด้วยนะคะมีกี่แบบกันบ้างนะคะอันแรกเลยรถยนต์ไฮบริดนะคะเราจะได้ยินกันคุ้นกับคำนี้เนาะใช่ก็คือมันเหมือนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนั่นแหละคือเราจะเปลี่ยนจากรถยนต์มาใช้ไฟฟ้าในทันทีเทคโนโลยีมันก็ยังไม่พร้อมใช่ไหมคะก็มีการนำระบบของแบตเตอรี่เนี่ยเข้ามาใช้กับรถยนต์น้ำมันไปก่อนในช่วงแรกนะคะก็เราก็จะเรียกระบบนี้ว่าไฮบริดค่ะส่วนหนึ่งก็คือใช้น้ำมันกับเครื่องยนต์อีกส่วนหนึ่งก็คือจะใช้กับแบตเตอรี่แล้วก็ดึงพลังงานไฟฟ้ามาใช้นะคะทีนี้รูปแบบนั้นเนี่ยก็ใช้มาสักพักนะคะแล้วเราก็เริ่มมีรูปแบบถัดมาก็คือ PHEV นะคะ P เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า plug-in hybrid
นั่นเองนะคะปลั๊กอินก็คือแปลว่าเราสามารถที่จะเสียบปลั๊กชาร์จตัวแบตเตอรี่ได้นั่นเองนะคะจากที่ในตอนแรกตัวไฮบริดเนี่ยตัวนั้นยังเสียบปลั๊กชาร์จไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาเป็นตัวนี้เนี่ยก็คือชาร์จได้แล้วแล้วก็แต่ว่ายังมีระบบของน้ำมันอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเห็นค่อนข้างเยอะอยู่ไหมตอนนี้ในแล้วก็ยังมีจำหน่ายอยู่ใช่ยังมีจำหน่ายอยู่ทั่วไปนะคะและอย่างที่3นะคะก็จะเป็นรถยนต์ที่ขยับขึ้นมาอีกค่ะก็คือประเภทของแบตเตอรี่ EV นะคะก็คือ EV ที่แทบจะเหมือนกับเต็มรูปแบบเลยนะใช่เป็นรถไฟฟ้าที่ไม่ปล่อยไอเสียออกมาเลยนะคะก็คือไม่ใช้น้ำมันเลยนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีหลายค่ายที่เข้ามาในประเทศไทยนะคะระบบนี้เนี่ยก็จะต้องมีการชาร์จระบบไฟฟ้านะคะจะทำให้เห็นว่าตอนนี้เรามีเรื่องของ EV charger เพิ่มขึ้นนะคะในหลายๆจุดของทั่วประเทศเราเลยนะคะแล้วอันต่อมาค่ะเป็นเทคโนโลยีอีกสเต็ปหนึ่งเราเรียกอันนี้ว่าFCEV นะคะซึ่งย่อมาจาก Fuel Cell Electric Vehicle นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยมันคือการที่เราจะใช้ระบบของไฮโดรเจนเข้ามาในตอนที่แล้วเนี่ยเรามีการพูดถึงการนำไฮโดรเจนมาใช้กับระบบกักเก็บพลังงานในการแยกน้ำใช่ไฮโดรเจนกับออกซิเจนออกจากกันอันนี้เนี่ยเราก็นำมาใช้กับรถได้เช่นเดียวกันค่ะก็คือเราจะมีการใช้สถานีเชื้อเพลิงที่เป็นสถานีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะคะมาเติมระบบไฟฟ้านั่นเองค่ะใช่แล้วครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพนะครับว่าในช่วงพัฒนาการในอดีตเนี่ยที่มันเป็นระบบลูกครึ่งระบบไฮบริดเนี่ยเพราะส่วนหนึ่งนอกจากเรื่องของเทคโนโลยีในตัวรถแล้วนะครับโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังมีบทบาทนะครับสถานีในการเติมนะครับช่วงแรกๆเนี่ยสถานีการชาร์จไฟฟ้าเนี่ยยังค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของรูปแบบน้ำมันเนี่ยน่าจะเอื้อต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจนถึงปลั๊กอินที่อาจจะมีการชาร์จเองที่บ้านนะครับหลายท่านอาจจะมีแท่นชาร์จแล้วนะครับไปจนถึงรถแบบฟูลี่เลยใช้แบตเตอรี่ทั้งหมดนะครับอันนี้ค่อนข้างเห็นภาพชัดในปัจจุบันแล้วส่วนไอ้ตัว FCEV ที่เมื่อสักครู่เราคุยกันไปเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นภาพในอนาคตถัดไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับค่ายรถยนต์นะครับโดยเฉพาะในฝั่งของทางญี่ปุ่นก็จะเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้แต่ว่ายังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับว่าเขาจะไปในเรื่องของใช้เซลล์เชื้อเพลิงดีไหมนะครับหรือมาทำเป็นรถไฟฟ้าเหมือนแบบปกติที่เราคุยกันอยู่นะครับแต่ในส่วนของรถไฟฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยครับเราอาจจะต้องบอกว่ามันมีประเภทของแบตเตอรี่เนี่ยที่แตกต่างกันด้วยนะครับพอเราซูมเข้าไปเพราะว่านอกจากระบบขับเคลื่อนอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่กันแล้วเนี่ยเรื่องของแบตนะครับยังเป็นอีกหัวใจสำคัญครับที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยตัดสินใจซื้อใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาความคงทนนะครับหรือปริมาณในการชาร์จได้ว่าวิ่งได้กี่กิโลครับแล้วแต่ละค่ายรถก็มีการใช้แบตที่ต่างกันไปด้วยใช่ไหมใช่แล้วครับคือพอเราไปดูข้างในแล้วเนี่ยเราจะพบว่าแต่ละเจ้าเนี่ยมีวิธีการเลือกนะครับประเภทของแบตที่ต่างกันทีนี้เราอาจจะขอสรุปเป็น3รูปแบบหลักๆนะครับก็คือในส่วนประเภทแรกนะครับคือแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดเราอาจจะเคยพูดกันไปบ้างแล้วถึงเบสิกของเรื่องนี้นะครับตัวแบตเตอรี่ประเภทนี้ส่วนมากยังคงใช้ในกลุ่มของรถยนต์ไฮบริดอยู่นะครับเป็นหลักเลยแล้วก็ใช้เป็นรถยนต์สันดาปยังมีบ้างนะครับในฐานะของตัวกักเก็บไฟตัวจ่ายไฟนะครับแต่ว่ารถยนต์ที่เป็นแบตเตอรี่โดยตรงเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นที่นิยมนะครับด้วยจากขนาดเอ่ยหรือเรื่องของมลพิษนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำหนักของมันเพราะว่าลูกเล็กๆเราลองนึกภาพดูนะครับที่เราใช้เป็นปกติเนี่ยสำหรับการเปิดไฟเนี่ยลูกนึงก็สองถึงสามกิโลแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกลุ่มแรกนะครับแล้วยังมีปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับหลายไฟที่กังวลกันส่วนประเภทที่สองครับที่เริ่มมีการใช้งานมากขึ้นนะครับคือในแบตเตอรี่ชนิดที่เรียกว่านิกเกิลหรือเมทัลไฮโดนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะใช้ในกลุ่มรถยนต์ไฮบริดเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว HEV PHEV พวกนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของราคาการผลิตเนี่ยยังค่อนข้างสูงนะครับเทคโนโลยีกลุ่มนี้เนี่ยเลยอาจจะยังไม่เป็นที่นิยมมากนักนะครับที่นิยมมากที่สุดก็คือในกลุ่มของลิเธียมไอออนนะครับโดยที่กลุ่มย่อยๆเนี่ยมันมี2ค่ายนะครับที่ในโลกกำลังมีการพูดคุยกันอยู่กลุ่มแรกเนี่ยจะเรียกว่า NMC นะครับ N เนี่ยมาจากตัวนิกเกิลครับM เนี่ยมาจากแมงกานีสนะครับแล้วตัว C เนี่ยมาจากโคบอลออกไซด์นะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มของแบตเตอรี่หรือสารประกอบแบตเตอรี่เนี่ยครับที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จะใช้ส่วนมากเนี่ยในรถยุโรปเป็นหลักนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงครับเป็นกลุ่มที่ทางประเทศจีนเนี่ยจะใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับเราเรียกว่า LFP นะครับ L เนี่ยมาจากลิเธียมนะครับ F ก็คือตัวเหล็กครับผมแล้วก็ตัว P เนี่ยมาจาก
ตัวฟอสเฟตนะครับแล้วก็มีการผสมตัวลิเธียมไอออนฟอสเฟตเข้าไปด้วยนะครับเพื่อใช้เป็นกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเคมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกประเภทนึงครับของแบตเตอรี่ที่ใช้ในค่ายประเทศจีนครับผมส่วนนึงเนี่ยเพราะว่าเขามีแร่ธาตุในกลุ่มตัวหลักๆไม่ว่าจะเป็นลิเธียมนะครับหรือว่าตัวเหล็กเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เขาเลือกที่จะตัดสินใจพัฒนาเทคโนโลยีตามแร่ธาตุที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็นำมาใช้ในการผลิตแล้วก็ส่งจำหน่ายนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการเข้ามาเนี่ยของ EV เนี่ยหรือฐานการผลิตของในไทยเนี่ยก็ยังเป็นอีกส่วนสำคัญที่หลายฝ่ายคุยกันว่าเอ๊ะจะมาทั้งรถเลยหรือมาชิ้นส่วนหรือจะมาทั้งอุตสาหกรรมเลยใช่หรือจะมาทั้งอุตสาหกรรมเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าในอดีตนะครับรถยนต์ที่มาผลิตในประเทศไทยฐานการผลิตเนี่ยค่อนข้างมากันทั้งอุตสาหกรรมนะครับก็คือว่ามีการตั้งโรงงานแล้วก็ตั้งโรงงานตัว OEM นะครับที่รับผลิตชิ้นส่วนย่อยๆออกมาประจวบเหมาะกับตัวรถยนต์สันดาปในแบบแปลนแรกที่ร่างมาเนี่ยมันต้องมีตัวอะไรนะครับหรือชิ้นส่วนเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะมีประมาณ 30,000 กว่าชิ้นทั้งเรื่องของเครื่องยนต์เอ่ยอุปกรณ์ต่างๆนะครับไอ้ 30,000 กว่าชิ้นเนี่ยมันจะสร้างการจ้างงานหรือระบบอุตสาหกรรมอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาวันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเฟืองเขาก็จะไปผลิตเฟืองใช่ไหมครับคนนี้เชี่ยวชาญเรื่องของเบาะเรื่องของระบบต่างๆเนี่ยก็จะแยกส่วนกันไปแต่ทีเนี้ยความต่างที่เป็นจุดตัดจริงๆเนี่ยก็คือตัวรถยนต์ไฟฟ้านี่ครับเนื่องจากมันไม่ได้มีระบบการผลิตที่เหมือนกับเรื่องของรถสันดาปมันทำให้ตัวชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เนี่ยมันลดลงจำนวนมากเหลืออยู่ประมาณ 1,500 ถึง 3,000 ชิ้นจาก 30,000 จาก 30,000 ชิ้นใช่แล้วครับซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นส่วนสำคัญครับที่อาจจะทำให้คนงานนะครับหรือแรงงานเนี่ยที่ทำหน้าที่ในการผลิตรถยนต์หรือตัว OEM รับผลิตชิ้นส่วนเนี่ยอาจจะตกงานได้นะครับก็จะมีข้อมูลครับที่มองว่าคนอาจจะสูงถึง14ล้านคนนะครับที่จะตกงานถึงจากการเปลี่ยนผ่านในส่วนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องของการเข้ามาของ EV แล้วนะครับการเปลี่ยนบทบาทเนี่ยการเปลี่ยนผ่านในช่วงระยะเวลานี้จึงเป็นเรื่องสำคัญครับที่จะทำยังไงให้การเข้ามาเนี่ยมันยังคงเป็นการสร้างประโยชน์มากกว่าสร้างผลกระทบเชิงลบครับผมใช่ค่ะสิ่งที่โบ๊ทเล่ามาเนี่ยเราสามารถเรียกได้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่ามีคำหนึ่งที่เราคำนึงถึงกันมากนั่นก็คือการเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นธรรมนะคะในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า just transition ครับเปลี่ยนผ่านยังไงให้เราสามารถไปด้วยกันไปพร้อมๆกันได้โดยไม่มีใครที่เหมือนกับถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือว่าเสียเปรียบมากเกินไปในการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้นะคะก็จะเป็นประเด็นที่โลกในภายในโลกเนี่ยเขาก็มีการถกเถียงแล้วก็พูดคุยกันอย่างถ้ามาในมุมของเรื่องของการเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นด้าน EV แบบนี้อย่างที่โบ๊ทบอกไปเนี่ยหัวข้อสำคัญของมันคือการที่เราเปลี่ยนผ่านปุ๊บเนี่ยอาจจะมีคนที่ต้องตกงานใช่ไหมคะดังนั้นเราจะทำยังไงอย่างแรกเลยคือการรีสกิลและอัพสกิลให้กับแรงงานที่อยู่ในส่วนของการผลิตรถยนต์ในอุตสาหกรรมรถยนต์นะคะเราช่วยอัพสกิลเขานะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่สามารถไปต่อได้มันก็จะต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายแรงงานที่ต้องมีการเลิกจ้างอย่างเป็นธรรมเนี่ยค่ะก็จะเป็นเหมือนกับกติกาหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการกำหนดนโยบายถ้าเราจะไปในทิศทางนั้นนั่นเองกระบวนการที่ต้องทำเพิ่มเติมและควบคู่กันไปใช่ถูกต้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ just transition นะคะถ้าเรามองว่าในประเทศไทยเนี่ยแล้วเราจะมุ่งไปสู่สิ่งนี้จริงหรือไม่เราต้องมาดูว่าแล้วตอนนี้เนี่ยมีการมาลงทุนหรือว่ามีการยกฐานการผลิตอะไรมาถึงเราบ้างนะคะใครเป็นเจ้าหลักเจ้าสำคัญใช่ค่ะอย่างที่เราเห็นกันนะคะรถยนต์ EV ที่เป็นรถจีนเนี่ยเข้ามาในไทยเยอะมากนะคะทั้งในมุมของการเข้ามาขายนะคะแล้วก็ทำตลาดในตอนนี้นะคะแต่อีกส่วนนึงคือตอนนี้ค่ะที่จีนเนี่ยมีการผลิตที่ล้นนะคะก็คือหมายถึงว่าเขาเนี่ยมีกำลังการผลิตส่วนเกินที่สูงกว่าความต้องการในประเทศดังนั้นเขาก็เลยต้องหาตลาดที่จะต้องส่งออกมาซึ่งก็คือประเทศของเรานั่นเองนะคะแล้วรวมไปถึงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ตอนนี้เนี่ยมันมีการแข่งขันกันระหว่างจีนแล้วก็ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะทางฝั่งของตะวันตกในตอนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นภาษีรถ EV จากจีนไปแล้วอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใช่ใช่ค่ะในระดับที่สูงมากนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนะคะไทยเนี่ยถึงมีรถจีนเข้ามาเยอะเพราะว่าเขามาทำตลาดในส่วนนี้ได้เยอะแล้วก็เลี่ยงการกีดกันทางการค้าจากสหรัฐอเมริกานั่นเองเพราะว่าฐานการผลิตเนี่ยอยู่ในไทยเนี่ยเรื่องของการส่งออก
หรือไปต่อเนี่ยก็จะทำได้ง่ายกว่าใช่นั่นคือในมุมของการรับซื้อนะคะแต่ว่าในมุมของการมาผลิตในไทยเนี่ยก็ยังมีการเข้ามาเหมือนกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราฉายภาพนะครับในแง่ของตลาดการซื้อขายรถยนต์เนี่ยเราก็จะพบว่าในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าประเทศไทยเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมียอดขายยอดจองเนี่ยที่สูงกว่ารถสันดาปด้วยซ้ำไปแล้วนะคะไปแล้วตอนนี้ซึ่งอันเนี้ยอาจจะเป็นอีกทิศทางนึงครับที่เป็นแรงกระตุ้นจากในฝั่งของผู้ซื้อนะครับแล้วเรื่องของระบบเอ่ยหรือโครงสร้างพื้นฐานนะครับหรือแม้กระทั่งตัวการลงทุนเนี่ยอาจจะเพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับเพราะค่ายรถยนต์หลายค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสหรัฐอเมริกานะครับในกลุ่มของเทสลาที่เป็นเจ้าแรกๆเลยที่พูดถึงนะครับแล้วก็ในกลุ่มของรถจากยุโรปนะครับหลายเจ้าเริ่มไปในทิศทางนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นประเด็นที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ทางค่ายรถของจีนที่เราพูดคุยกันไปแล้วว่าเทคโนโลยีของแบตเตอรี่นะครับที่เรียกว่า LFP เนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสูงกว่าในลักษณะของ NMC ของทางด้านยุโรปด้วยนะครับผมเหมือนว่าพอยต์หลักสำคัญตรงนี้มันคือหลายๆประเทศอ่ะเขาได้มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนออกมาแล้วว่าเราจะหยุดใช้รถยนต์สันดาปเมื่อไหร่แล้วเรามีเป้าจะผลิต EV ได้ทั้งหมดได้ภายในกี่ปีอย่างเงี้ยค่ะปริมาณใช่ค่ะตรงนี้เป็นส่วนสำคัญของในมุมของนโยบายที่มันจะต้องชัดเจนซึ่งจริงๆของในไทยอ่ะเราก็มีการกำหนดเป้าแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันอีกทีนะคะในเรื่องของมุมของนโยบาย EV ซึ่งตัวนโยบายเนี่ยมันจะมีส่วนที่จะมีผลต่อความต้องการใช้และก็ขับเคลื่อนใช่แล้วก็ในการขับเคลื่อนการผลิตต่างๆรวมถึงในมุมของผู้ใช้ด้วยว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีแต่ที่สำคัญของเรื่อง EV อีกอย่างนึงที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือเราบอกว่าเราใช้รถ EV ใช่ไหมคะส่วนหนึ่งมันคือการที่เราอยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายแต่อีกส่วนสำคัญคือหลายๆประเทศทำแบบนี้เพราะว่าเราตั้งเป้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเรื่องของมลพิษใช่ในเรื่องของมลพิษนะคะแล้วเราบอกว่าเราใช้รถไฟฟ้านั่นคือเราช่วยโลกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามองดีๆนะคะว่าไฟฟ้าที่เรานำมาเติมเนี่ยมันมาจากต้นทางเชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิลเรื่องก๊าซธรรมชาติน้ำมันมีสัดส่วนที่เป็นฟอสซิลเยอะกว่าสัดส่วนของพลังงานสะอาดอย่างที่เราเคยพูดเล่าไปในช่วง EP แรกๆเนี่ยนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เราก็ยังปล่อยการเลื่อนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเช่นเดียวกับการใช้รถน้ำมันก็ทางอ้อมหรือเปล่านะคะเป็นข้อน่าคิดละกันในเรื่องของการใช้รถ EV แล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดว่าเราอยากจะให้มองย้อนกลับไปที่ต้นทางนะคะนั่นคือพอยทั้งหมดของสะอาดพอดแคสต์ที่เรามาชวนคุยใช่ค่ะก็คือเรื่องของต้นทางการผลิตไฟฟ้านั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยว EP ถัดไปนะคะมาคุยกันต่อค่ะว่าในมุมของเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยมันมีมุมอะไรที่น่าสนใจกันอีกค่ะเราพบกันค่ะแล้วพบกันครับติดตามสะอาดพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast และ TDRI